สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสอนรามรู้สึกผิดก้มกราบป๊อกปิยะธิดาเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มสอนรามต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกตลอดการจริงๆทำให้มีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็ว่าได้ล่าสุดเจ้าตัวได้เล่นละครเรื่องบังเกิดเกล้าโดยได้ร่วมงานกับสาวสวยตลอดการอย่างสาวป๊อกปิยะธิดามิตรธีรโรจน์อีกด้วยและมีช่วงหนึ่งหนุ่มสอนรามปล่อยพลังแสงทางการแสดงดราม่าล้วนๆก้มกราบเบญจังคประดิษฐ์ที่เท้าให้กับเมียสุดที่รักป๊อกปิยะธิดาในละครบังเกิดเกล้าแบบไม่ใช้สแตนด์อินไม่ใช่ตัวช่วยในการถ่ายทำแต่อย่างใดทำเอาสาวป๊อกนักแสดงคู่ขวัญเกรงใจสุดๆรีบยกมือไหว้กลับทันทีแถมยังยกนิ้วให้กับการแสดงทุ่มสุดตัวของหนุ่มสอนรามอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ